สวัสดี YouTube สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับโรสจากช่อง Rose Travel คลิปนี้โรสก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านอีกแล้วทุกวันนี้โลกของเรามันร้อนขึ้นไม่ว่าจะฤดูไหนก็ยังร้อนไม่เพียงแค่นั้นในอนาคตโลกของเราก็อาจจะร้อนขึ้นทุกวี่ทุกวันด้วยเหตุนี้จึงทำให้บ้านแทบทุกหลังคามีการติดตั้งแอร์กันทุกหลังคาบ้านแล้วในหัวข้อนี้รถก็ขอแบ่งปันวิธีการใช้แอร์แบบไหนที่ทำให้เราเย็นกายสบายกระเป๋าเงินของเราโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ามากมายข้อที่1เราควรเลือกซื้อแอร์ที่ได้มาตรฐานมอกและมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ข้อที่2เราควรเลือกขนาดของแอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของสถานที่ที่เราต้องการใช้งานดังข้อมูลที่ได้โชว์ให้ดูนะคะข้อที่3เราควรเลือกตำแหน่งการวางแอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานเช่นเลือกตั้งที่ห้องนอนก็ควรเลือกติดตั้งไว้ตรงข้ามกับเตียงนอนเพราะความเย็นจะได้ตกลงมาที่ที่เรานอนจะได้เย็นโดยเราไม่ต้องเปิดแอร์ให้เย็นมากก็ได้เป็นการช่วยประหยัดไฟอีกทางข้อ4เราควรเลือกตำแหน่งการวางคอมเพรสเซอร์ไว้ในที่ร่มและไม่มีอะไรวางขวางทิศทางการทำงานของคอมเพรสเซอร์ควรวางห่างผนัง15เซนติเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวคอมเพรสเซอร์สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 15-20% ข้อที่5เราควรล้างและทำความสะอาดแอร์ปีละ2ครั้งจะช่วยให้แอร์ของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 7-10% เลยทีเดียวข้อที่6เราควรหมั่นเติมน้ำยาแอร์บำรุงรักษาแอร์และตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบท่อแอร์และรอยรั่วต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้แอร์ทำงานหนักเกินไปและจะทำให้กินไฟมากขึ้นข้อ7ก่อนเปิดแอร์เราควรเปิดระบายอากาศภายในห้องก่อนอย่างน้อยประมาณสัก 5-10 นาทีเพื่อให้ห้องเรามีอากาศที่เย็นลงเมื่อเราเปิดแอร์ก็จะไม่ทำงานหนักข้อที่8เวลาเปิดแอร์เราควรปรับอุณหภูมิอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียสเพื่อให้ประหยัดไฟฟ้าบ้านของเราข้อที่9เราไม่ควรนำของร้อนหรือของเย็นเข้ามาภายในห้องเพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักมากขึ้นข้อที่10ภายในห้องที่เราติดแอร์ควรเป็นห้องปิดสนิทไม่ว่าจะเป็นช่องประตูหน้าต่างควรมีม่านปิดเพื่อป้องกันแอร์ออกหรือเพื่อไม่ให้แอร์ทำงานหนักมากจนเกินไปข้อที่11ภายในบ้านของเราควรบุฉนวนกันความร้อนทั้งหลังคาและผนังเพื่อลดอุณหภูมิภายในห้องและกันความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้านซึ่งก็จะทำให้แอร์ที่บ้านเราทำงานไม่หนักด้วยข้อ12เราควรปิดแอร์ก่อนออกนอกห้องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพราะความเย็นภายในห้องยังคงมีอยู่ข้อที่13เราควรปิดแอร์เมื่อไม่ต้องการใช้งานหรือไม่ได้อยู่ในห้องเป็นเวลานานข้อที่14เราไม่ควรจะรีดผ้าหรือเปิดไฟมากจนเกินไปหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำความร้อนมากๆภายในห้องเพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักจนเกินความจำเป็นข้อที่15เราไม่ควรเปิดประตูบ่อยๆหรือเปิดประตูค้างไว้นานๆเพราะจะทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในห้องก็จะทำให้แอร์ของเราทำงานหนักได้เช่นเดียวกันข้อที่16ถ้าแอร์เครื่องที่เราใช้อยู่มันเก่ามากๆเราควรเปลี่ยนแอร์เป็นเครื่องใหม่ซะเพราะมันจะกินไฟฟ้าเยอะมากสุดท้ายนี้ก็ขอแนะนำนะคะว่าถ้าบ้านไหนมีพื้นที่ก็ลองปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านจะช่วยให้บ้านของเราเย็นลงมากและทำให้แอร์ของเราทำงานไม่หนักหรือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดแอร์เมื่ออากาศเย็นๆหรือฝนตกก็เปิดแค่พัดลมก็เย็นแล้วและก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ตั้งเยอะเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้หากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Rose Travel ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากทางช่องนะคะขอบคุณค่ะ